ร้องข้ามกำแพงคืนนี้พบกับพิธีกรและดีเจเจ้าเสน่ห์พีเคปิยวัฒน์คู่จิ้นในตำนานเต๋าคชานักร้องหนุ่มมากความสามารถอานันตพลและการช่วยเหลือจากเสนาหอยพี่หอยนี่ไหวไหมพี่จะถ่ายรายการแล้วครับสภาพผมดูไหวไหมล่ะวันนี้ผมมาร้องข้ามกำแพงนะครับผมมาเป็นตัวช่วยร้องข้ามกำแพงยังมีตัวช่วยเพราะฉะนั้นผมก็มีตัวช่วยนี่ครับดอกบัวผู้รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนครับแล้วก็เนื้อแน่นอร่อยกลมกล่อมครับถ้าใครสนใจนะครับมีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven และ 7 ออนไลน์ครับมีกล้วยไหมนี่ไงอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้ป่ะมาพร้อมครับพร้อมมากพี่เคครับพี่ตาพี่กระชาพี่อาและพี่หอยวันนี้มาเป็นตัวช่วยในการท้ายกับพวกเขาวันนี้ครับกังวลอะไรกันบ้างไหมในทุกๆคนอาจารย์กังวลอะไรไหมครับผมไม่รู้เลยว่าใครจะมาหลังกำแพงนั่นก็เพราะว่านี่เป็นครั้งที่4ในการนัดครั้งนี้เล่ามาสิเล่าผมอ่านแล้วผมอ่านใน Facebook ของพี่อยู่ไหนขอด่าหน่อยครั้งที่1 5สิงหาครับพี่มานั่งรอตรงนี้ 8:00 น.เช้าแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยแต่งหน้าเสร็จทั้งผมเสร็จปุ๊บทีมงานเดินเข้ามาเลยพี่พีเคทีมงานติดโควิดยกทั้งกองจ้าวันนี้เคโอเวอร์กลับบ้านไม่ว่าครับ22มาใหม่ได้22สิงหาพี่มารออยู่ข้างล่างตรงที่จอดรถเลยทีมงานได้มาบอกว่าพี่22เดือนหน้าค่ะยังไม่หมด22เดือนหน้ารอแล้วฝึกซ้อมร้องโอ้ยร้องแล้วร้องอีกร้องได้ไม่ต้องดูเนื้อด้วยวันที่20กันยากูติดโควิดเฉยเลยโอ้ยไม่ได้มาสักทีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเน้นสนุกสนานจะเป็นใครก็อยู่ที่การจับเสียงของเราอยู่แล้วขอเริ่มคนแรกโดยอาจารย์ของผมก่อนเลยครับเชิญพี่พีเคเดี๋ยวผมจะมีคำใบ้เกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงให้พี่พีเคก่อนหุ่นแซ่บผิวสวยหน้าคมแค่นี้ก่อนนึกถึงใครไม่ต้องไปยุ่งของพิธีกรเราไม่ได้เป็นพิธีกรถ้ามาจากการประกวดแล้วคนที่พี่สนิทที่สุดเดี๋ยวนะไอ้เข้าวงการจากการประกวดผมยังไม่ได้พูดบอกแล้วไม่ต้องยุ่งรู้เยอะซะแล้วอ่ะต้องไปชูเลยอย่าชูเลยมันคือธรรมชาติไงของการเป็นพิธีกรพอเห็นคิวการ์ดแล้วขึ้นมาปั๊บเราจะเหลือทันทีและนี่เขาก็รู้เอางี้นี่คือมิติใหม่ในการบอกคำใบ้ครับผมผมไม่บอกคำใบ้คุณอ่านคำใบ้ด้วยตัวของคุณเองครับได้คุณแซ่บผิวสวยหน้าคมเข้าวงการจากการประกวดณตอนเนี้ยคนแรกผมคิดถึงน้ำตาลน้ำตาลเป็นไปได้ครับเข้าวงการจากการประกวดด้วยคำใบ้ต่อมาครับว่าไงครับนี่แกไม่ทำงานอะไรเลยเนี่ยแกอ่านเพื่ออ่านไปเลยแหมกันไปร้องเพลงไปผลงานแจ้งเกิดครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดพิธีกรผู้ประกาศข่าวนักข่าวดีเจเอ้ยดีเจประกวดดีเจก็มีเยอะนะครับก็ใกล้ตัวเรานะและนอกจากเขาเพื่อนๆของเขาก็โด่งดังจากการพูดเช่นกันผมว่าดีเจเพราะดีเจเนี่ยเวลาเราอยู่ด้วยกันน่ะจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่แต่เขามีผลงานละครครับซึ่งมีเรื่องแรกเมื่อปี2549ผ่านมาแล้ว16ปีระดับแม่ผมแล้วครับ ระดับแม่เพราะตอนเมื่อกี้ที่กันบอกว่าชนะด้วยการพูดครับผมมาคิดถึงดีเจดาวแต่พอบอกว่าละครเรื่องแรก2549งั้นคนหลังกำแพงผมเนี่ยอาจจะมีอายุมากกว่าผมอีกเหรอผมว่าไม่เจนเท่าเราหรือเจนพี่พีเคก็อาจจะมากกว่าพี่พีเคก็ได้ไม่น่าใช่วัยรุ่นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงขออนุญาตลากลับบ้านนิดนึงครับไม่เห็นชื่นใจเลยน่าจะรุ่นน่ะจุดเด่นของเขาคือความเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสายตาและริมฝีปากแปลว่าต้องเป็นแบบเซ็กซิมโบอ่ะในสมัยเจนเราอ่ะไม่รู้ว่ะอันนี้พูดเลยอันนี้ตอนนี้0ตอนแรกในหัวมีคิดไว้1 2 3 4 5แต่คนเหล่านั้นอายุน้อยกว่าพี่หมดเลยเดี๋ยวนะอย่าไปไหนเนี่ยพี่คุณไปไหนมาไม่เสียฮะอ๋อไม่เสียครับอยู่ในรายการผมใครจะนึกไปไหนก็ไปอย่างนี้แหละฮะโอ้ไม่บอกสักคำอ๋อเหรอตอนแรกนึกว่าเหตุการณ์จะซ้ำเดิมมันจะเดินพี่ผม2ขีดใช่เอานะใจสั่นเลยนะเก็บกันหมดเลยกลับเลยนะกลับเลย
โอ้โหปี49คือปีแรกที่ผมเข้าวงการบันเทิงเฮ้ยถ้างั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นเจนนี้ได้เหมือนกันไงยังไม่มีใครมีชื่ออะไรให้เลยอ๋อมีคำใบ้พิเศษครับเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงคำเดียวครับภาคใต้นักมีเรียนี่การพูดไม่ใช่เขาเด่นเรื่องร้องเพลงการแสดงพี่เบนซ์พรชิตาพี่เบนซ์พรชิตาเบนซ์เป็นน้องเราไม่ใช่ค่อยๆช่วยกันคิดครับอยู่ที่เรื่องของการจับเสียงอาจารย์ผมจับได้แน่ๆวันนี้บอกเลยเราไม่ปลูกความมั่นใจไปก่อนนะพี่นะครับถ้าคุณผู้ชมถ้า22ปีที่ผมคนฉลาดบอกแล้วผมจะโชว์โง่ในรายการรู้แล้วฮะคุณสุนารีสุนารีราชสีมาสุนารีนครศรีธรรมราชแวะไปใต้หน่อยเราไปมุก GPS ซะแล้วอะ เพลงที่ร้องคือเพลงอะไรครับอาจารย์คนลืมช้าเอามาดูว่าเสียงแบบนี้จะเป็นของใครครับเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของพี่ BK และนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับปรบมือกูจะฟังพี่หอยคนเดียวพี่ไม่เคยโกหกใครโอเคครับมาพร้อมครับท่านที่พิการนะครับเริ่มคนแรกครับไม่ต้องพูดกันเยอะพร้อมมือกับพี่พีเคตัวเล็กนะตัวเล็กจะถามว่ายังคงโกรธไหมตอบที่บ้านว่าไม่มีเลี้ยงนานจนวันนี้ตั้งแต่เธอทิ้งไปแต่ที่โลกไม่พบเจอไม่อยากคุยกับเธอเพราะยังไม่มั่นใจว่าอยู่ใกล้ๆได้โดยไม่มีน้ำตาไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้ยังคงคิดว่ามีเราจดจำทุกเรื่องราวเหมือนเพิ่งผ่านพ้นมาคนที่เคยความจำไม่ดีกลับยังจำแต่เธอคนนี้ชัดเจนยิ่งกว่าแม้อยากลืมเท่าใดไม่โทษที่เธอทิ้งจริงๆนะคนไม่รักก็ต้องไปไม่ได้เกลียดไม่โกรธใครๆสาบานโหแค่เกลียดตัวเองที่ลืมเธอมันลืมเธอยังจะจำอะไรไม่บอกยังอยู่กับคำว่าเฝ้ารอยังจำว่าเคยเก่งก็จำอะไรบ้าบอยังอยู่กับคำว่าเฝ้ารอยังจำว่าเคยรักใครอยู่กับช่วงเวลาที่รู้ว่าเอากลับมาไม่ได้เมื่อนั้นยังจำผิดคิดว่าคงลืมง่ายแต่ทำอย่างไรก็ไม่อาจลืมโอ้โหเดี๋ยวพี่ต้องไหว้เขาไหมเห็นน้องไหว้กันหมดเลย3ตัวยกมือไหว้ขนาดเนี้ยใบ้แล้วอายุเขามากกว่า40ขึ้นไป45ขึ้นไปคิดว่ารุ่นใหญ่ไม่คิดว่าพวกเราจะมีการหลอกหรือแบบสับขาอะไรอย่างนี้บ้างหรอไม่พวกแกน่ะหลอกแต่คิวการ์ดเมื่อกี้ไม่หลอกแน่นอนเฮ้ยใช่แล้วอีกแล้วพี่นึกถึงใครบ้างแล้วตอนนี้ฟังจากเสียงมีหน้าใครโผล่ขึ้นมาบ้างครับพี่ BKคุณนึกไม่ออกเลยจริงเหรอไม่ออกเลยจริงๆแต่ว่าอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่50กว่าเฮ้ยพี่อย่าเล่นใหญ่อย่าเล่นใหญ่เดี๋ยวหลุดไม่เอาพี่แคตอนที่คุณบอกเขา50เขาพูดอย่างเงี้ยตายอะไรกันจ้ะมั
ำไมอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนั้นอ่ะเขาหาวต่ำกว่านิดนึงอันนี้บอกอายุต่ำกว่าไม่เพราะว่าแม่กอล์ฟช่างหน้าของรายการที่พี่ทำอยู่เขาดูรายการทุกตอนแล้วเขารู้ว่าพี่จะมาเขาบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อแขกรับเชิญผู้คนห้ามเชื่อต้องเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองหนึ่งแล้วก็อาจจะเชื่อพี่หอยได้โอ้ยเอลของเขาเป็นเอลดับบิลเป็นยังไงฮะเอลดับบิลเยอะกว่าเอสเอลของเขานี่บอกได้เลยว่ามันเซ็กซี่มากไหมสเปคพี่หอยสเปคใช่สเปคพี่หอยเลยถ้าตามระบบของธรรมชาติแล้วนะตามอายุอ่ะใครจะไปก่อนหรอกพี่หอยหรือว่าคนหลังกำแพงพี่แคครับพี่ไม่ต้องถามก็ได้พี่ไม่ถือว่ามันเป็นคำถามแล้วกันเอาเป็นประโยคบอกแล้วหนึ่งคือไม่ใช่นักร้องอาจจะร้องเวลาเมาหรือเข้าห้องน้ำยังไงเขาจะเกลียดหน้าพี่ไหมหลังจากที่ได้เจอกันแล้วไปคาราโอเกะอาจจะเป็นตัวนำผมถามพี่เลยดีกว่าปีนี้อยู่ระหว่างไหน40 50หรือว่า50ถึง60เรียกพี่เลยเหรอบอกแล้วต่ำกว่านั้นพี่ต่ำพี่ต่ำกว่านั้นเยอะพี่เคอายุขนาดนี้พี่เคไม่ต้องคิดว่ามีคนอื่นแก่พี่เคเป็นแล้วเป็นผมเจ็บนะเว้ยพี่เดี๋ยวยังไงกูเจ็บกว่าเมื่อกี้เขาบอกเลยไม่มีใครอายุมากกว่าพี่เคเลยนั่งอยู่นี่โอ้โหนั่งแช่อยู่นี่จะเน่าอยู่แล้วผมเคยร่วมงานกับเขาเมื่อนานมาแล้วสมัยนู้นเลยสมัยประกวดเดอะสตาร์ใหม่ๆโอ้ตั้งแต่แรกๆเลยผมออกบ้านมาเขาเคยสัมภาษณ์ผมแล้วผมเคยถามอายุเขาอายุเขาเท่าผมพี่อาไม่เคยโกหกพี่แค่นี้เหรอพูดแค่นี้เหรอไปไหนมาวะนั่งฟังอยู่ไงคือแบบอุ๊ยอ้าวพูดมาเข้าทุกข้อเลยผมรู้สึกว่าแบบบอกว่าคนนี้ไม่โกหกเลยอาปีนี้เท่าไหร่ละ39ครับอันนี้แคบสุดๆเลยพี่น้องครับน้องเลย39เชื่อแล้วเว้ยเชื่อแล้วเว้ยเย้ๆเอ้าเรียกน้องซะแล้วอยู่นี่ก็เป็นน้องซะแล้วว่าไงคะเอาอย่างงี้อายุเกิน60หรือยังอะไรนะไม่เข็นมาตามเก้าอี้เลยล่ะไม่รู้จากนี่วิเคราะห์จากเสียงหรือวิเคราะห์จากคำใบ้คะจากเสียงมันฟังไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะแค่ฟังเสียงก็ฟังดูเซ็กซี่มากแล้วครับคารมเซ็กซี่จริงแต่ว่าตลกด้วยตาคมมากเป็นนักพากย์เราเคยพากย์เสียงด้วยกันไหมไม่เคยเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการวิทยุผมไหมไม่เคยวิทยุรายการทีวีไปรายการทีวีครับเราเคยร่วมงานกันครั้งแรกที่ไหนครับนานมากแล้วอ่ะจำไม่ได้ถ้างั้นเราร่วมงานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับไม่นานมากแล้วที่เราร่วมงานกันเราร่วมงานในฐานะของอะไรครับอุ้ยหลายอย่างเจอเขาบ่อยคนนี้เขาไปทุกที่ที่ไหนบ้างครับคนนี้เขาไปทุกที่เวลาที่มีสาวๆสวยๆไปเขาไปทุกที่เอาแล้วนั่นมันสมัยก่อนที่เขาแต่งงานตอนนี้เขาเป็นคนดีแล้วขอบคุณมากกันกำลังจะพูดพอดีเลยครับผมปกติคุณก็ดีเอ็มมาบ่อยๆนะพี่พีเคดีเอ็มซะแล้วเฮ้ยเอางี้ครับคุณดีเอ็มหาใครบ้างครับกันมาถึงเวลาถามคิวงานอย่างเงี้ยครับต้อง DM หาใครบ้างครับพี่แต่งงานมา2ปีครึ่ง2เอาแล้วเอาละแต่งงานมีครั้งเดียวจำไม่ได้ทางบ้านบวกเองวันที่2เดือน2 2020และเขาไปด้วยเขาไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญด้วยครับไม่ได้เชิญเขาไม่กล้าเชิญไปหรอกเอาแล้วอุ้ยอุ้ยเอาแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวชนไปเอาเครื่องดื่มมาก่อนแล้วคิดไม่ออกแล้วมาทีมงานครับมาอย่างครับเราสองคนเคยกินเหล้าด้วยกันหรือเปล่าไม่น่าใจเหมือนกันอาจจะอยู่โต๊ะข้างๆเหมือนกับผมกับพี่สมัยก่อนสองสลึงนะที่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำผู้หญิงไม่อย่าว่าแต่คุณเลยไอ้ลักร้องหลังกระแพกใช่เชื่อเด็กว่าเราสามคนเคยอยู่ในที่เที่ยวที่เดียวกันตอนนี้คนแรกที่ขึ้นมาในหัวไม่รู้ทำไมนะแคทเธอรีนอิงลิชพี่มัมลาคอนิกพี่ผัดไทยก็เพิ่งรู้นะเคยเที่ยวกับพี่ผัดไทยเนี่ยแล้วที่เขาบอกว่าเข้าวงการได้ด้วยการพูดครับตอนนั้นทำอะไรครับกับการพูดก็ทำพิธีกรเนี่ยแหละทำพิธีกรครับทำรายการจริงๆเราทำงานด้วยกันหลายรอบนะรู้เลยน้องรักผมใครไดแดน่าคุณไม่ต้องมองหน้าผมบอกเลยคุณไม่ได้ไดแดน่าอยู่วงการมานานเข้าด้วยการฝึกผู้พิธีกรพี่หอยยกมือบอกไม่ใช่กูไม่ใช่ผมเพชรผมไปต่อยมวยมาแล้วมันแพ้เอามือแพ้
คนนี้ยิ้มสวยมากยิ้มสวยรักยิ้มด้วยอยู่ในเจนเดียวกับเราแล้วก็เวลาทำอะไรเขาไม่ได้พี่ผมไม่ค่อยเห็นพี่อารมณ์แบบว่าไม่ปราดเปรื่องสักเท่าไหร่วันนี้ไปครั้งแรกต้องบอกแล้วว่าวันนี้จะทำโง่ให้ดูปกติคุณต้องคมแบบว่าเฮ้ยโหถามซ้ายถามขวาปั๊บได้เลยช่วยพี่จริงๆว่าตอนนี้พี่คิดไม่ออกเลยผมให้พี่ฟังเสียงจริงของเขาแบบไม่ดัดเป็นเสียงชิปมังเอาปะให้เขาพูดอะไรดีหนึ่งประโยคดีไหมสวัสดีค่ะสบายดีไหมสวัสดีค่ะสบายดีไหมเสียงจริงจากนักร้องหลังกำแพงถ้าพร้อมแล้วพูดครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมแค่นี้ดับไหมครับอันนี้คือไม่ได้บิดแล้วเหรอเสียงเหมือนกับเมื่อกี้เปลี่ยนเขาบิดเองเขาบิดเองท่านี้บิดเองแล้วผมจะบอกว่าถ้างี้ผมจะไม่ใช้คำว่าไม่ปราดเปรื่องผมจะใช้คำว่าลูกพี่ผมด่าเลยผมให้ชื่อ4คนนี้จะบอกชื่อพี่เลยพี่เลือกเชื่อเอาอุ้มลักษณะพี่อุ้มลักษณะครับพี่วุ้นเส้นครับพี่วุ้นเส้นครับศิริต้าศิริต้าครับสุดท้ายรถเมย์ครับรถเมย์ครับอุ้มตอนนี้อยู่เชียงใหม่กับลูกพาไปทิกโกทิกอยู่พี่รู้รู้เยอะซิลิต้าแต่งตัวขนาดนี้ผมเห็นในไอจีวันนี้ไม่มีทางมาลบหน้าแล้วมาร้องข้ามกำแพงวันๆคุณทำอะไรเนี่ยเราคุณเวลาของงานยุ่งเวลาคุณคือส่องดูดาราอย่างเงี้ยเหรอวุ้นเส้นวุ้นเส้นน่าเชื่อเพราะว่าวุ้นเส้นเนี่ยอายุก็40กว่าเพิ่งจะไปวัดด้วยกันเมื่อวานนี้วิริธิภาวุ้นเส้นพี่เชื่อกัญชาวุ้นเส้นวุ้นเส้นครับก่อนอื่นผมถามพี่ก่อนมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้18% เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่มั่นใจเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมให้โอกาสอีกแล้วอ่ะสังเกตดีๆสังเกตดีๆตอนที่พี่สัมภาษณ์มาออกรายการพี่ตอนนั้นมีพี่พอพัทรพลอยู่ด้วยใช่ไหมใช่มั้งเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปใครเพิ่งแต่งงานด้วยเฮ้ยรถเมย์จ้าเอาบันทึกว่าหลังกำแพงคือรถเมย์ผมไม่ให้เปลี่ยนแล้วนะครับไม่เปลี่ยนเดี๋ยวดูว่าจะวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาไม่เชื่อกูมันโทษที่เธอทิ้งจริงๆนะคนไม่รักก็ต้องไปไม่ได้เกลียดไม่โกรธใครๆสาบานแค่เกลียดตัวเองที่ลืมเธอแค่เกลียดตัวเองที่ลืมช้ามันลืมช้าจดจำอะไรบ้าบอไม่รู้จะเอาอะไรอยู่กับช่วงเวลาที่รู้ว่าเอากลับมาไม่ได้เหมือนมันยังจำติดคิดว่าคงลืมง่ายนี่นานเท่าไรก็ไม่อาจลืมสิ่งอื่นดีๆที่ควรจำไว้กลับไม่จำแต่คนบางคนที่ทำให้ฉันก็ไม่ยอมสวัสดีครับผมอุตส่าห์ใบ้ตั้งเยอะตั้งแยะคำใบ้ของเขายังไงฮะอย่างนี้ไงนามสกุลพิต้านามสกุลอะไรนพัทลุงนี่ไงพันไงอ๋อเป็นลุงเป็นพันเป็นพันนี่เป็นลุงเป็นลุงเนี่ยพันเป็นลุงสุดยอดคิดได้ยังไงอ่ะ
ผมบอกแล้วเสียใจในตัวคุณพี่หอยจะมีความจริงซ่อนอยู่เสมอพัดเนี่ยลุงพัดแล้วลุงเดี๋ยวเราบอกว่าเข้ามาด้วยการประกวดชนวีอ๋อใช่แล้วที่บอกว่าทำพิธีกรกลุ่มแก๊งของเขาก็เกี่ยวกับเรื่องการพูดเหมือนกันก็แก๊ง VJ ก็นี่แหละแต่สิ่งที่คุณและทีมงานไม่รู้อะไรฮะ21ปีที่แล้วครับผมจีบเขาที่สยามเฮ้ยใช่ผมก็บอกตรงนี้นะฮะว่าทุกคนไม่ต้องแปลกใจพี่ PK จีบทุกคนโอเคโอเคจีบทุกคนโอเคไปก่อนตอนเราลอยฟังได้มั้ยสวยแบบนี้แหละแต่อายุน้อยกว่านี้อ่ะ21ปีเนาะ21ปีที่แล้วพี่ก็เห็นเค้ากินไอติมกับเพื่อนที่เส้นสยามโอ๊ยตอนนั้นมาโอ๊ยยังแรงใส่เสื้อกล้ามมาเลยโอ๊ยวัตส์อัพแมนแล้วแต่แล้วเราก็เห็นเค้าจากชานุวีครับเค้าเดินห้องน้ําพี่ก็ตามไปเลยไปขอเบอร์เค้าไปห้องน้ําใช่ถ้าไปขอเบอร์หน้าห้องน้ําใช่รอเค้าออกจากห้องน้ําแล้วแบบเฮ้ยยูขอเบอร์ได้มั้ยอย่างงี้เหรอใช่แล้วเค้าให้ด้วยให้เฮ้ยยอดแล้วหลังจากนั้นเค้าไม่เคยรับโทรศัพท์กูเลยเขาให้เบอร์เขาจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็ถึงเคลี้ยงไม้ทิ้งเราบอกมาทำไมแต่พี่คงดีเอ็มหาหลายคนจริงอ่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่โอ้เหงื่อเป็นไรฮะเหงื่อออกเยอะนะฮะในศัตรูผมก็เย็นๆนะฮะพี่เป็นไรพี่ตื่นเต้นร้อนหรือยังไงร้อนหรือยังไงเขาเขินไม่เป็นสะกดไม่เป็นร้อ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 นครับผมอย่าใกล้ถึงไม่เอาถามพิธาได้ไหมว่าในฐานที่เป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยทำไมมาวะคือจริงๆแล้วแกก็ติดต่อมาหลายทีแล้วแต่ว่าก็เห็นว่าเป็นพี่ก็เลยเออน่าจะตลกดีก็ไม่รู้ว่าจะจําได้ตลกป่ะล่ะตลกป่ะล่ะเออตลกดีเป็นความทรงจําสีจางๆที่น่ารักในสมัยก่อนครับผมแล้ววันนี้ได้ร้องเพลงด้วยกันน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเพราะปกติต้องไม่ค่อยไปร้องเพลงที่ไหนจะบอกว่าเอาสมัยก่อนแล้วกันครับผมว่าพี่ต้าเป็นหนึ่งในผู้หญิงท็อป5ของเมืองไทยเลยที่สวยที่สุดที่สวยที่สุดจริงๆ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 แล้วก็พี่เมื่อกี้ไม่หันขวาเลยอ่ะหันซ้ายอย่างเดียวเลยทำไมไม่กล้ามองเขาวะไหนลองมองเขามองเขาแบบไหนมองดิหันมองดิแป๊บนึงนะพี่โนมันก็ไม่ต้องจริงเขามีลูกแล้วนี่ก็แต่งงานแล้วการมึงเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนได้ยังโอเคให้พี่ต้าพูดถึงพี่พีเคบ้างอยากเล่นมันเป็นความรู้สึกดีๆกันเนาะใช่ใช่จริงๆก็รู้จักพี่พีเคมานานนานมากแล้วจริงๆค่ะแล้วก็เขาก็เป็นพี่ที่น่ารักอย่างเงี้ยเจอทุกครั้งเขาก็น่ารักทุกครั้งอย่างเงี้ยเวลาเจอเขาก็จะชอบแซวแหละเป็นอะไรอยู่นู่นเป็นอย่างเงี้ยแหละดีแล้วเป็นพี่น้องกันน่ารักดีแล้วพี่ก็แต่งงานมีความสุขแฮปปี้แต่ดีใจด้วยมากโอ้ยมากขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับใครเปิดแอร์แรงนิดนึงครับผมโอเคไม่แกล้งแล้วผมให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานดีกว่านะครับว่าติดตามอะไรของทั้งคู่ได้บ้างพี่พีเคครับเชิญเลยครับมือเปียกเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ไหวจริงขอทิชชู่ว่ะพี่ผมไม่ไหวว่ะมาๆเดี๋ยวซับให้โอ้ยพี่โนเล่นทำไมเอออ่ะให้ฝากผลงานก่อนพี่ก่อนพี่ต้าก่อนป่ะพี่ต้าก่อนก็ได้ครับก็จริงๆตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เลี้ยงลูกเนาะแต่ว่าต้าก็ทำพิธีกรรายการทั่วไปติดตามใน Instagram ได้ก็จะได้ในช่องค่ะนะครับพี่พีเคครับเชิญเลยครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเอาอย่างงี้ติดตามตามทีวีนําช่องทีวีแล้วงานอีเวนต์ฟังเสียงสปอตโฆษณาได้หมดแหละเอางี้ไม่ต้องขายถ้าเขาชอบเดี๋ยวเขามาหาเราเองนี่ของจริงความสามารถล้นเหลืออยู่แล้วครับติดตามผลงานของทั้งคู่ได้เลยครับแต่คู่แรกครับทายไม่ถูกครับเฟลทายผิดเฟลเปิดกำแพงมาระดับคาสโนวาตัวพ่ออย่างคุณ PK มีเสียอาการไปเหมือนกันนะครับเมื่อต้องเจอกับคุณพิตต้าณพัทลุงคิวต่อไปถึงตาสองหนุ่มคู่สีเต๋าขชาใครจะเป็นหลังกำแพงของพวกเขาช่วงหน้ารู้กัน